อัปเดตหน่อยลูกเป็นไงบ้างครับน้องเฟลูกตอนนี้นะครับกำลังอ้อแออ้อแอหมายถึงว่าแบบเริ่มพูดจะติดคำอยู่คำหนึ่งเพราะผมเวลาดูหนังเกาหลีแล้วผมมันชอบติดคำว่าไอ้กูพูดได้เขาพูดคำนี้ได้ผมก็เลยสั่งว่าภรรยาห้ามพูดผมก็ไม่พูดอุ้ยไอ้แล้วก็พลาดไปเลยก็ข้ามไปพูดคำอื่นเพราะเขาเริ่มพูดตามนะผมก็เลยให้เปลี่ยนคำเป็นว่า I love you แทนเขาคือเริ่มแล้วครับเด็กจำไวมากทำไมเราไม่ฝึกให้เรียกพ่อเรียกแม่เลยมันง่ายไปผมว่านะ คือเด็กคำแรกก็ต้องเรียกพ่อเรียกแม่ใช่ไหมแต่ของผมลูกพูดคำว่าไอ้กู้นี่มันแปลว่าตายแล้วไอ้กู้แบบดูหนังเกาหลีอะถ้าพี่ได้ดูหนังเกาหลีพี่เข้าใจว่ามันคือคำว่าอะไรเพื่อสอนเป็นภาษาเกาหลีแทนเลยไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจคือมันพูดเล่นไงคือแบบโอ้ไอ้กูคือแบบปวดใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงความรู้สึกคุณพ่อแม่แบบหลายคนก็จะแบบไม่อยากให้ลูกพัฒนาการเร็วบ้านนี้เป็นไงคือก็ตื่นเต้นนะลูกพัฒนาการเร็วครับแล้วก็ไม่ได้อยากให้ดูทีวีแต่ดูคอแทบหลุดอย่างเงี้ยคือเปิดได้ยินเสียงปุ๊บแล้วพอเหมือนผ่านปุ๊บนี่คือตาเนี่ยติดเลยกล้องมองทีวีมองอะไรเงี้ยเราก็พยายามปิดทีวีจริงๆมีคนเตือนเยอะมาว่าให้ไม่ดูทีวีคือมีคนหลายคนเตือนบอกว่าถ้าสมมติว่าลูกก็ดูทีวีลูกจะไม่ชอบอ่านหนังสือเพราะมันไม่เล่าใจละคือเวลาดูทีวีมันมีแสงมีอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบให้ความสนใจกับตรงนั้นมากกว่าแต่ผมก็พยายามนะเพราะหนังสือเนี่ยผมซื้อหนังสือเสียงที่เป็นหนังสือที่เอาปากกาจิ้มแล้วก็มีฮัลโหลไฮฮาวอยู่อะไรเงี้ยแบบพวกเนี้ยเขาก็สนใจนะก็คือเราก็เปลี่ยนเขาได้แต่จริงก็คืออยู่ที่พ่อแม่เลยคือถ้าพ่อแม่เป็นยังไงลูกจะเป็นอย่างนั้นคือจะติดเราต้องปรับยังไงพอมีหลายคนเตือนมาอย่างนี้ก็เดี๋ยวนี้มันห้ามไม่ได้เนาะผมว่าถ้าสมมติว่าลูกของคนที่กำลังประสบปัญหาว่าติด iPad ติดอยู่ที่เราเปิดอะไรให้เขาเสพละคราวนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ติดอ่านหนังสือเราก็จะต้องพยายามหาสื่อการเรียนการสอนที่มันอยู่ในมือถือหรือว่าทีวีให้มันแบบมีความรู้ไปเลยเปิด Animal Planet เปิด Discovery อะไรให้เขาดูไปเลยว่าหนูงกงูแมลงอะไรเงี้ยให้ดูไปเลยผมว่าถ้าสมมติว่าห้ามไม่ได้นะผมว่าเลือกสิ่งที่เขาให้เขาดูดีกว่าก็ดีนะครับก็คือตอนนี้ทำงานแล้วก็คิดถึงลูกกลับบ้านคือมันตลอดคือชีวิตมันมีแต่ลูกแล้วทีนี้เราก็เลยเพิ่งเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่มีลูกมีครอบครัวชีวิตก็จะกลับไปวนอยู่ในลูปเดิมก็จะกลับไปหาพ่อแม่เยอะขึ้นไปเจอญาติพี่น้องเยอะขึ้นคือตอนนี้ผมอยู่แต่กับญาติพี่น้องกับพี่น้องคือพี่ชายผมก็เพิ่งคลอดลูกออกมาห่างกัน2เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยของก็ใช้ต่อกันแล้วก็ไปด้วยกันแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับไม่ได้ไปไหนเลยตั้งแต่รู้ว่ามีน้องเนี่ยเห็นเพื่อนหลายคนบอกว่าแอมก็หายไปจากวงจรปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยหายเลยครับคือมันไม่มีเวลาคือต้องบอกว่า1ถ้าเราจะเป็นแบบอย่างให้ลูกเราต้องเลิกทําในสิ่งที่เราว่ามันไม่ดีก่อนเพราะไม่งั้นวันนึงถ้าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยสูบบุหรี่อ้าวสูบบุหรี่ทําไมเนี่ยป๊าว่าไม่ดีเลยแต่พ่อก็ยังยืนสูบบุหรี่ให้ลูกเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเราจะสอนลูกไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไม่อยากให้ลูกดื่มหรือเที่ยวเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์มาให้ลูกได้กลิ่นหรือว่ากลับมาบ้านปุ๊บโอบบางคนกลิ่นบุหรี่ติดตัวหึงมาเลยหรือว่ากลิ่นเหล้ากลับมาเนี่ยมันก็ไม่ดีกับเด็กว่ามันจะสอนไม่ได้แสดงว่าตอนนี้แอมเลิกทั้งเหล้าและบุหรี่หมดเลยตั้งนานแล้ว2ปีกว่าแล้วอะคือผมปักเข็มไว้ว่าจะมีลูกว่าก่อนจะมีถ้าไม่30หรือลูกชายคนแรกเราจะเลิกมันอัตโนมัติครับก็มันหยุดไปเองมันหยุดก่อนก็คือ30ก่อนมันอิ่มตัวผมว่านะแล้วก็หลายคนที่เขาบอกว่าเลิกไม่ได้เลิกบุหรี่ยากไม่จริงนะผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจหมดเลยคุณไม่ว่าคุณจะติดอะไรก็แล้วแต่นะครับการเป็นว่าเราพอแล้วมีลูกเราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยตัวเองแล้วก็สุขภาพเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นรู้เลยว่าแบบมันฟิตผิดกันเลยอะเราออกกําลังกายหนักแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวเยอะขึ้นเราก็มามองว่าเฮ้ยแทนที่พ่อแม่เราก็แก่ไปด้วยแล้วเราก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็คิดว่าเฮ้ยก็ดีเนาะพอดีคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่ได้เห็นหลานได้เล่นกับหลานได้ทานข้าวด้วยกันทุกวันได้โทรถามว่าเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันก็มีความสุขไปอีกหนึ่งแบบเพื่อนในกลุ่มว่าไงบ้างว่าแอมเปลี่ยนไปไม่ทุกคนโอเคหมดพอเข้าใจหมดเลยถึงบางอ้อหมดแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับว่าในกลุ่มจะมีใครมีลูกตามมาติดๆก็ให้กำลังใจนะครับหลายคนมีอีกอยากจะมีเหลือเกินจริงๆเพื่อนแซวไปว่าแอมเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเพื่อนแซวเพื่อนมีเหรอไม่มีในกลุ่มเธอก็ต้องมีแซวกันไม่มี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 
ครับถือว่าตีขึ้นตั้งตีขึ้นก็ได้ไปทำธุรกิจได้ไปแบบหลายอย่างอ่ะเราได้ไปแบบตั้งอนาคตแล้วก็วางเป้าหมายตัวเองได้เยอะขึ้นปกติแบบทำงานมาเราจะใช้เงินเที่ยวใช่ไหมคราวนี้เราก็วางแผนว่าเออเราจะเอาเงินมาต่อเงินยังไงนะแล้วจะเอาไปไว้ค่าเทอมลูกยังไงเดี๋ยวต้องพาลูกไปเที่ยวที่นั่นที่นี่คือตอนเนี้ยเราไม่ได้เที่ยวคนเดียวละปกติเราเที่ยวคนเดียวใช่ไหมตอนนี้เราก็เพิ่มไปเป็น3บวกพ่อแม่ไปเป็น5คือตอนนี้ทุกอย่างมีกับลูกและเมียเราแบกเลยลูกและเมียแล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ได้ไปเที่ยวก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าเราก็คงห่างจากพ่อแม่มานานคือไม่ได้ไปเที่ยวแบบครอบครัวมานานก็เลยได้ไปเที่ยวด้วยกันได้กลับมากินข้าวดูหนังไปเที่ยวคือมันมีความสุขนะความสุขมากคุณพ่อคุณแม่เราว่าไงบ้างแบบลูกอายุกลับมาเขาดีใจมากเขาชอบแล้วเขาอยากเล่นกับหลานโทรมาถ้าไม่เจอหลานก็จะโทรถามอยู่ไหนเนี่ยเอามาเล่นแล้วอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบว่าตามหาแต่ว่าลูกพี่ชายก็ออกมาติดกันเพราะฉะนั้นมีลูกอิจฉาอยู่ที่บ้านด้วยก็สบายกันเลยเขาเรียกกลายเป็นลูกอิจฉาไงคนที่สองแล้วครับโอ้คนแรกก่อนเอาคนแรกก่อนผมสงสารภรรยาผมมีแพนไหมแพนสักกี่คนจริงๆล่ะคือจริงๆอ่ะผมอยากจะมีในใจนะ4คนคืออยากมีแต่ว่าในใจกับความเป็นจริงต้องเรียงดีๆนึกออกมั้ยคือลูกมากจะกลายเป็นทุกข์มากแต่ถ้าสมมุติว่าลูกกําลังดีแล้วเราวางแผนดีมันก็จะเป็นความสุขนะผมว่าก็ต้องวางแผนด้วยคืออยากจะมีอย่างน้อยสัก2คนแต่ถ้าเราดูคนเดียวไปก่อนก็ดูว่าเราให้เขาได้มากและดีหรือเปล่าเพราะว่าการที่ผมมีคนที่2ความดีและเลิศหรูมันจะลงมาอีกแต่ถ้าลูกคนเดียวเราให้ได้ดีที่สุดแต่ถ้าคนที่2มาอาจจะเราเท่านี้เราก็ต้องแบบลดบั่นทอนมาเรื่อยๆนึกออกมั้ยแต่ทีนี้เราจะเลี้ยงให้เขาได้ดีก็เอาเป็นทีละคนไปก่อนก็คือมีแต่ยังอยากให้เลี้ยงดีๆเลยยังไม่มีแผนครับคิดไว้ว่า5ปีมั้ง5ปีเลยแหละคิดไว้ครับว่าหลังจากนี้อาจจะ5ปีแล้วค่อยมีเมื่อกี้เห็นบอกว่าสงสารภรรยาคือภรรยาตอนแรกผมจะหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีภรรยาบอกว่าพี่หนูขอเถอะหนูแบบทุกวันนี้เขาอยากกินหอยแครงมากนะครับเขาไม่ได้กินผมบอกว่าอ้าวทำไมไม่กินอ๋อมันกลัวว่าจะเป็นพยาธิเพื่อไปเป็นน้ำนมลูกหรืออะไรเงี้ยผมบอกโหที่รักสู้ๆนะก็คือให้กำลังใจตลอดเขาพยายามอยากทานอะไรผมก็พยายามจะไปหามาให้เขาเพราะว่าผมรู้ว่าเขาลำบากเขาแบบคนเป็นแม่คนเนี่ยครับถ้าไม่มีลูกเองนี่ไม่ทราบจริงๆคือเสียสละมากๆจริงๆต้องบอกแล้วก็ปรบมือให้กับผู้หญิงทุกท่านนะครับที่มีลูกแล้วก็เสียสละตัวชีวิตตัวเองเนี่ยต้องมีอย่างน้อย2ปีแต่ถ้าอย่างมากที่สุดคือทางชีวิตผมบอกเลยว่าการมีลูกคนนึงไม่ได้ง่ายนะครับเหมือนจะง่ายบางคนอาจจะออกมาแล้วทิ้งขว้างแต่ไม่ใช่มันมากกว่าความรักมันคือทั้งชีวิตจริงรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเลยก็รู้สึกนะผมพี่รู้สึกป่ะผมไม่รู้ก็หมายถึงว่ามันมีอนาคตมันมีเค้าเรียกเป้าหมายในชีวิตเยอะขึ้นแล้วเราจะรู้ว่ากําหนดทิศทางได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าสมัยก่อนทําอะไรเหรอครับอ๋อเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวเตรียมไปขับมอเตอร์ไซค์คือไม่ได้คิดอะไรเลยเดี๋ยวนี้เราก็คิดว่า1 2 3 4 5เรามองไกลขึ้นครับทําเป็น4ทันหมายมากขึ้นดีชีวิตผมมีความหมายมากขึ้นเลยแล้วก็ตอนแรกว่าอยากจะตายเร็วๆทําไม่อยากตายแล้วมาถึงก่อนแต่งงานคือตอนอยากก่อนแต่งงานก็คืออยากจะแบบไม่อยากงอมแล้วก็ตายนึกออกมั้ยอยากจะแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็คือไปไม่ได้แบบแบบเจ็บป่วยอะไรคือตอนนี้ไม่แล้วครับอยากจะอยู่นานๆเราพยายามจะทําให้เราแข็งแรงเพื่อจะได้เห็นลูกเห็นหลานเห็นเหลนคือถ้าได้อยู่ยิ่งนานยิ่งดีแล้วเรื่องของมอเตอร์ไซค์ล่ะคะหลายคนเป็นห่วงครับขายหมดแล้วครับขายหมดแล้วครับขายหมดเลยเพราะว่าผมรักชีวิตมากขึ้นคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็ยังชอบขับขี่มันอยู่เนี่ยแหละครับแต่ว่าที่ผมขายเพราะผมก็มองว่าเราจะห้ามลูกยังไงในเมื่อเรายังทําอยู่อ่ะคือมันเป็นของรักเราเข้าใจหลายคนแล้วก็พ่อแม่หลายคนอาจจะบอกว่าลูกอย่าไปขับเลยมอเตอร์ไซค์อันตรายผมเข้าใจวันนี้แหละครับว่าทําไมคุณพ่อผมได้ห้ามหนึ่งนักหนาว่าอย่าขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุไปลูกเรามีคนเดียวเนาะแล้วเราก็คิดว่ามันคงกลับมาไม่ได้อีกแล้วคือถ้าแขนหักขาพิการหรือว่ามันเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเขาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วยทั้งหมดกี่คันที่เรามีแล้วขายไปตอนนี้มีคันเดียวผมมีคันเดียวแต่หมายถึงว่าผมใช้ทีละคันแล้วก็ขายก็คืออยากได้ใหม่ก็คือซื้ออันขายอันเก่าตอนนี้มีเวฟอยู่คันเดียวครับ Honda Wave คือยังเอาคือคันนี้ที่ไม่ขายเพราะว่าผมซื้อมาในวันที่ตอนนั้นเนี่ยรับส่งในงานพระราชพิธีในหลวงแล้วก็เลยเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจเอาไว้เล่าให้ลูกฟังก็ยังมีรูปแล้วก็เก็บกับมอเตอร์ไซค์คันนี้ไว้ก็รักษามันอย่างดีที่สุดล่ะแล้วก็ยังไว้ใช้ซื้อแกงซื้อข้าวซื้ออะไรแถวบ้านอยู่จริงๆเสียดายมั้ยขายมอเตอร์ไซค์สุดที่รักเราไป
เสียดายนะครับผมมาเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นความฝันแต่ความฝันกับความเป็นจริงเนี่ยเราจะเก็บไว้โชว์ลูกก็ได้แต่ว่าจริงๆผมมีความรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ลดก็คือลดลงเรื่อยๆมูลค่ามันก็ลดขึ้นลงเรื่อยๆนะครับคือถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะมือซื้อเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ของผมมีความรู้สึกว่าผมจอดจนพังอ่ะคือจอดซ่อมแล้วจอดจะสตาร์ททีนึงก็ต้องเรียกคนมาเปลี่ยนแบตทีนึงแล้วสตาร์ทออกไปทีนึงปุ๊บขับออกมาก็คือจอดอีก 3-4 เดือนนึกออกมั้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นของที่มันฟุ่มเฟือยละไม่จำเป็นคือจอดไว้ก็ขึ้นสนิมอ่ะผมก็เลยขายแล้วก็ไม่ได้ขับมันอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามีคันเดียวแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อยากจะขับเพราะอิ่มหมดแล้วมันอิ่มไปหมดแล้วครับพ่อแม่ว่าไงบ้างครับเพราะว่าบ่นมาเกือบตายเหมือนกันพ่อบอกว่าเป็นยังไงคุณพ่อผมเองว่าเป็นยังไงไม่ต้องพูดเนาะครับแค่นั้นอ่ะคือคุณพ่อผมจะชอบห้ามอะไรผมได้เด็กๆนะแล้วผมก็ทำทุกอย่างที่คุณพ่อห้ามเพราะดื้อไงแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อเป็นยังไงอะไรยังไงคราวนี้เราก็เลยเสียว่าลูกเราจะทำอะไรไม่หนาแต่ว่าผมก็มั่นใจครับว่าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ผมก็มั่นใจว่าลูกผมจะต้องเป็นเด็กที่น่ารักคือจะเป็นอะไรก็ได้อยากเรียนอะไรก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรขอให้เป็นคนดีอย่าไปทำร้ายคนอื่นอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแค่นี้ผมคาดหวังไว้แค่นี้แต่จริงเขาบอกว่าอย่าคาดหวังเพราะมันจะผิดหวังแต่ทำยังไงได้เรามีลูกคนหนึ่งเราต้องคาดหวังเนาะเราก็คาดหวังครับคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ